สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Ultra 1.4.4 ค่ะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาค่ะว่าเรามีดอกป๊อปปี้เยอะเนี่ยแทนที่เราจะเอาไปทิ้งค่ะเราเอามาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไม่ดีกว่าเหรอใน Minecraft 1.4 มีไอเทมที่ชื่อว่าคอมโพสเตอร์ค่ะไอเทมนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่าเราสามารถเอาพวกพืชผักดอกไม้ค่ะมาเปลี่ยนให้เป็นบอนมิลได้นี่เมื่อใส่จนเต็มค่ะนี่ไงเห็นไหมนั่นแหละเราจะเอาดอกป๊อปปี้ไปทิ้งทำไมจะได้ของค่ะตอนแรกเราก็แบบลืมนึกไปเนาะว่าใน Minecraft 1.4 เนี่ยมันมีเจ้าคอมโพสเตอร์แล้วค่ะนั่นหมายความว่าก็จะเอาดอกป๊อปปี้มาผลิตเป็นปุ๋ยได้นะแทนที่จะเอาไปทิ้งค่ะแต่ทีนี้เนื่องจากเราไม่มีไม้ขาดแคลนไม้อย่างที่สุดค่ะฉะนั้นตัดไม้กันก่อนแล้วเราจะไปเปลี่ยนจากจุดทำลายดอกป๊อปปี้เป็นจุดเปลี่ยนดอกป๊อปปี้ค่ะเป็นปุ๋ยนั่นเองโอ้โหเมื่อกี้ค่ะเกือบตายคือแบบเราไม่ได้ใส่เกราะอยู่อ่ะเพราะว่าเราเอาอีพีค่ะเข้ามาที่ปีกของเราเนาะเราก็เลยถอดนี้ออกทั้งหมดค่ะผลปรากฏว่าโดนสเกลตันยิงนี่แบบหัวใจหายแบบ3หลอดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ได้ใส่เกราะนี่ค่ะชีวิตดูแบบเปราะบางขึ้นมาทันทีดีนะที่แบบฮะไม่ได้ใส่เกราะโอ้โหรีบไปใส่ค่ะขาดเกราะนี้แบบเหมือนเอาชีวิตไปทิ้งเลยนะเนี่ยหัวใจหายแบบเดียวมากแต่พอมีเกราะค่ะเราก็ถึงมากแต่พอไม่มีเกราะเท่านั้นแหละชีวิตของเราออนแอร์ขึ้นมาทันทีค่ะเกือบตายเลยเมื่อกี้แหมต้องรีเลือดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนาะกินอาหารปุ๊บเลือดก็รีค่ะฮึบมาเราก็ปลูกต่อค่ะตอนนี้ได้ไม้มาประมาณ3ก้องในตรงศาลาเหล็กค่ะคุณผู้ชมแนะนำให้สร้างรูปปั้นไอรอนโกเลมด้านในเนาะแต่ตอนนี้เรากำลังคิดค่ะว่าเราจะสร้างรูปปั้นไอรอนโกเลมด้านในหรือว่าจะสร้างไว้บนหลังคาดีแล้วก็จะสร้างในรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะเรากำลังคิดอยู่มาที่ฟาร์มเหล็กของเราค่ะก่อนที่เราจะเปิดคลิปเนี่ยเราได้ FK ฟาร์มเหล็กค่ะประมาณ40ชั่วโมงก็ประมาณ42ชั่วโมงเนาะผลปรากฏค่ะว่าแถวแรก10ลังค่ะเต็มแถวที่2 10ลังเต็มแถวที่3 10ลังเต็มค่ะแถวที่4ก็เต็มแถวที่5ก็เต็มค่ะเราก็เลยต้องตัดสินใจว่าหยุดการ AFK ไว้ก่อนเพราะว่าพอเรามาเช็คดูค่ะเราพบว่าเหล็กของเราค่ะนี่เต็มมาถึงลังนี้นั่นหมายความว่าเหลือพื้นที่ว่างอีกแค่2ลังค่ะก็จะเต็มทุกแถวกะอย่างคร่าวๆเนาะตอนนี้เรามีเหล็กทั้งหมด48ลังค่ะโอ้โหก็คิดแบบง่ายๆใช่มั้ยกล่องหนึ่งค่ะมี3,456แถว1มี10ลังก็ 30,000 ค่ะ 30,000 กว่าๆ 34,000 เนาะ2แถวก็ 60,000 ค่ะ3แถวก็ 90,000 4แถวก็ 120,000 5แถวค่ะก็ 150,000 นั่นเองโอ้โห อันนี้คือแบบยิ่งกว่าแสนก้อนแล้วตอนนี้ 150,000 ก้อนค่ะภายในเวลา1วันกว่าๆโอ้โหขี้เกียจอัดบล็อกดังนั้นเราจะไม่ยุ่งค่ะในวันนี้ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนจากตรงนี้แต่ก่อนเอามาทำลายทิ้งใช่ไหมก็เปลี่ยนใหม่ค่ะถ้าฉะนั้นรื้อโครงสร้างที่เราวางไว้ออกเลยรื้อโล่งเป็นที่เรียบร้อยค่ะทีนี้ถ้าจะให้เอาแบบง่ายๆเนาะตรงนี้เป็นกล่องเปล่าใช่ไหมคะนี่ขุดมาแบบนี้จากนั้นวางคอมโพเตอร์ค่ะแน่นอนว่าการทำงานของคอมโพเตอร์เร็วมากๆค่ะมีแค่ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วแต่เราจะเผื่อไว้สัก3ตัวเพื่อเผื่อไว้ค่ะจากนั้นตรงนี้ปากของฮอปเปอร์นี้เนาะขุดออกมาแล้วก็ในส่วนเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่คือตำคอมโพเตอร์วางตรงนี้ไม่ได้ค่ะต้องวางตำลงไปอีกหนึ่งบล็อกแบบนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็เอาของออกแป๊บนึงตามด้วยคอมโพเตอร์ค่ะ3ตัวแบบเผื่อไว้แล้วจากนั้นก็วางฮอปเปอร์ด้านบนของคอมโพเตอร์ให้ปากหันหน้าเข้าคอมโพเตอร์ค่ะแล้วทีนี้เราก็วางแบบนี้มาเลยค่ะนี่ต่อแถวยาวๆมาเลยอ่ะก็หมายความว่าเมื่อมีดอกป๊อปปี้ค่ะผ่านเข้ามายังแถวนี้เนาะเขาก็จะร่วงไปยังฮอปเปอร์ตัวนี้ค่ะเพื่อเข้าสู่ระบบเก็บตรงนี้10ลังพูดง่ายๆว่าถ้าเต็ม10ลังแล้วค่ะเขาก็จะไหลผ่านมาเรื่อยๆปึ๊บเพื่อเข้าสู่คอมโพเตอร์ตรงนี้นั่นเองแล้วพอเต็มค่ะก็จะเกิดเป็นบอนมิลเนาะแต่ทีนี้มันจะต้องมีคอมโบที่เราทำร่วมกับคอมโพเตอร์ด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้อย่างนี้ก็จะวางยากขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเอาคอมพิวเตอร์ออกแป๊บนึงเราจะต้องวางฮอปเปอร์ก่อนแล้วก็วางกล่องเก็บของก่อนใช่แล้วกล่องเก็บของ
นี่ค่ะขวางทางรื้อเลย ถ้าขวางทางก็รื้อแบบง่ายมากๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะขวางทางปุ๊บรื้อออกไม่เอาดีกว่าวางกลองสองกลองเนาะแบบนี้อ่ะแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์ตัวที่1ค่ะ2 3โอเคทีนี้ด้านบนของฮอปเปอร์ก็วางเป็นคอมโพเตอร์ทีนี้เมื่อเต็มรังค่ะฮอปเปอร์ที่อยู่ข้างล่างเนาะต้องบอกว่าเต็มกล่องอ่ะเต็มลองดูเต็มสินี่ไงสิ่งที่เราจะได้มาค่ะก็เป็นบอลมิวนั่นเองเพราะว่าคอมโพเตอร์สามารถคอมโบร่วมกับฮอปเปอร์ได้ค่ะฮอปเปอร์ตัวข้างบนเป็นตัวทรงตัวข้างล่างเป็นตัวที่ไว้คอยดูดค่ะเมื่อกลายเป็นบอลมิวมานั่นเองโอ้ใจได้ทีนี้สมมุติถ้าเราอะดอกป๊อปปี้ใส่ไว้ในนี้เยอะๆค่ะมันมีในตัวเราเนาะก็นี่ค่ะเห็นปะสองแล้วเราทำงานไปได้เรื่อยๆอ่ะดีมากก็ถือว่าใช้ได้เรียบร้อยค่ะทีนี้ที่เก็บลังเดียวต้องไม่พอแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นก็ทำไว้หลายๆลังแล้วกันแฟนทอมมาค่ะเราไอ้เคนี่เราไม่ได้นอนหลายวันแฟนทอมมาเลยหูกี่ตัวนั้นน่ะเขาคงบินลงมาหาเราไม่ได้ค่ะเพราะว่าโครงสร้างมันเยอะไงแฟนทอมมันโฉบลงมาลำบากเท่านี้เพราะว่ามันมีสิ่งที่แบบตั้งขึ้นเยอะค่ะนั่นไงโฉบลงมาลำบากโอเคก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาอยู่ในนั้นนั่นแหละในส่วนตรงนี้นี่ไงแถวนี้แหละจะเป็นโซนที่เราจะเก็บปุ๋ยเอาลงมาด้านล่างเลยค่ะปุ๋ยนี่ค่ะดอกป๊อปปี้ใช่ไหมจะต้องใช้ดอกป๊อปปี้ตั้งหลายดอกกว่าจะได้มาเป็น1ปุ๋ยนั่นหมายความว่าที่เก็บค่ะมีสักประมาณ 4-5 ลังเนี่ยก็ถือว่าเยอะละเดี๋ยวนะตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8อ้อแค่8ลังค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่า10ลังแต่แค่8ลังก็เยอะแล้วแหละโอเคไว้มาแบบนี้ทีนี้เราก็วางกล่องค่ะในส่วนตรงกลางก่อนกล่องไม่พอฉะนั้นเราก็มาครับมันช่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองการเปลี่ยนดอกป๊อปปี้เป็นปุ๋ยได้เนี่ยมันคือแบบนวัตกรรมแห่งความประหยัดใช่แต่เดิมดอกป๊อปปี้นี่ค่ะต้องทิ้งอย่างเดียวเนาะเพราะว่ามันเปลืองที่เก็บของถ้าเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบประหยัดมากๆดีมากๆเอ๊ะปึ๊บโอ๊ยผิดนิ้วนาวางผิดฝั่งค่ะคือถ้ามันวางถูกฝั่งเนี่ยเขาจะต้องแบบเข้ากันพอดีเนาะอันนี้เป็นแบบนี้ผิดฝั่งเลยนะอืมไม่เป็นไรค่ะเราก็แก้เปลี่ยนมาแบบนี้แล้วก็วางกล่องเพิ่มเติมตรงนี้แล้วจากนั้นก็ขุดบ่อตรงนี้ขุดบ่อล่อปลา เอ๊ะคำว่าสำนวนขุดบ่อล่อปลานี้มันแบบมาจากไหนนะมันเป็นสำนวนไทยใช่ไหมคะขุดบ่อล่อปลาเนี่ยมันเป็นคำที่รู้สึกว่าจะติดปากเนาะอ่ะนี่ค่ะจากกล่องด้านบนผ่านฮอปเปอร์ตัวที่หนึ่งไหลลงมาลังข้างล่างนี้ใช่ไหมแล้วจากนั้นค่ะก็จะไหลไปลงลังข้างล่างสุดนั้นได้โดยการผ่านลังผ่านฮอปเปอร์ไปเรื่อยๆโอเคก็น่าจะใช้ได้แล้วเนาะตรงนี้ห้ามปิดเป็นบล็อกเต็มเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดกล่องนี้ไม่ได้พอเปิดกล่องไม่ได้ไอเทมก็ถ่ายเทไม่ได้ค่ะลงมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ท็อตทีนี้เราก็ลงมาเลยค่ะปึ๊บนี่ไงบอลมิวก็สามารถมาอยู่ข้างล่างนี้ได้ค่ะก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วในส่วนของลังเก็บเนาะก็มี1ลัง2ลัง3ลัง4ลัง5ลังค่ะแล้วก็6ลังตรงนั้นโอเคมีทั้ง6ลังแล้วแหละนอนกันเถอะไหนๆก็ไม่ได้ยินเสียงแฟนทอมแล้วใช่มั้ยคะนอนสิคะรออะไรคือแบบแฟนทอมนี่ค่ะมันโฉบเราอะเลือดเราน่ะมันไม่ลดหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่ารำคาญมากกว่าจะฆ่าตายบินแล้วบินอีกค่ะเสียเวลาในชีวิตมากเลยโอเคนี่เดี๋ยวนะเราขึ้นมาข้างบนนี้ทำไมคือเราสังเกตค่ะว่าตอนที่เราเอฟเคน่ะในเนี้ยมีมอนเตอร์เกิดมาด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นฮอปเปอร์เนาะก็ขนาดวางแผ่นป้ายแล้วมอนเตอร์ก็ยังมาได้ค่ะเราก็งงๆอยู่โอเคถ้าอย่างนั้นก็ปักท็อตมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดเราไม่แน่ใจว่าเขาเกิดที่อื่นแล้วมาร่วงตรงนี้หรือว่าเขาเกิดในตำแหน่งของฮอปเปอร์ตรงนี้เลยเพราะเราเห็นคีเปอร์ยืนอยู่ในบ่อของเราค่ะเราก็ตกใจไปนิดนึงติดบล็อกหุยมีบล็อกอินวิทอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นแบบบล็อกที่หายตัวอยู่เนาะใช้ดอกป๊อปปี้ให้เกิดประโยชน์ค่ะจากเดิมที่เผาลาวาเล่นตอนนี้เราเอาดอกป๊อปปี้มาเปลี่ยนเป็นบอลมิวโอ้โหเกิดประโยชน์สูงสุดฟาร์มเหล็กแห่งนี้ค่ะไม่มีอะไรเหลือทิ้งอย่างแน่นอนเลยเนาะ
เหล็กก็ใช้ได้ดอกป๊อปปี้ก็มาเปลี่ยนเป็นบอนมิลบอนมิลก็เอาไปทำนู่นทำนี้ต่อได้ค่ะโอ้โหเพอร์เฟกต์หาไม้เพิ่มค่ะเพื่อที่จะได้แบบเอาไปคราฟเป็นกล่องเนาะเราจะได้มีที่เก็บเหล็กเยอะกว่าเดิมค่ะตอนนี้ที่เก็บเหล็กของเรามีประมาณ 150,000 มันได้แบบเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเรียกว่าเกือบเต็มก็ได้ค่ะหรืออีก2ลังก็จะเต็มเนาะหรือเรียกว่าเต็มแล้วก็ได้คือแบบที่เก็บเหล็กของเราค่ะจะต้องมีเยอะกว่านี้เก็บแค่นี้ไม่เพียงพอยังไงก็ต้องมีมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าได้เหล็กแบบเยอะมากแล้วที่สำคัญเหล็กมันเก็บแบบอัดบล็อกไม่ได้เนาะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาค่ะว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำแบบที่อัดบล็อกอัตโนมัติค่ะเราก็จะบอกว่านี่คือ Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะในแบบคลาสสิก มันไม่ใช่มอดไม่ใช่ Data Pack เนาะดังนั้นมันก็อัดบล็อกแบบอัตโนมัติไม่ได้ค่ะก็ต้องอาศัยผู้เล่นนี่แหละในการแบบเป็นคนที่คอยมานั่งอัดบล็อกค่ะนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องมีลังเก็บแบบมหาศาลให้ได้แบบจุเหล็กไว้ได้เยอะๆก็ยังน้อยค่ะควรที่จะแบบเยอะกว่านี้อันนี้คือ FK แค่ประมาณวันกว่าๆค่ะเหล็กมาแล้ว 150,000 โอ้โหถ้าแบบ FK แบบนานกว่านี้ล่ะแบบเปิดเครื่องทิ้งไว้ค่ะอะไรรอบอะไรอย่างเงี้ยเหล็กของเราค่ะก็จะมาแบบมหาศาลกว่านี้โอ้โหวาร์ปใช่ไหมเมื่อกี้เราขุดบล็อกตัวนี้ไปแล้วนะอ๋อรู้แล้วค่ะว่าทำไมวาร์ปเราเปิดเรนเดอร์ที่แทนตอน FK ฟาร์มเหล็กไว้ที่24 ปกติเขาแนะนำให้เปิดแบบที่16ใช่ไหมแต่เราคิดว่า16มันน้อยไปค่ะปกติเลยเปิดไว้ที่22แต่ทีนี้พอ FK ฟาร์มเหล็กของเราเนาะฟาร์มเหล็กของเรามันกว้างเราก็เลยเปิดไว้ที่24ดังนั้นมันก็แบบอาจจะมีแบบหน่วงๆแล้วก็อาจจะมีแบบบล็อกวาร์ปกลับมานิดนึงค่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยมันเกิดแบบนานๆทีแหละอ่ะเราก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆค่ะตัดแล้วปลูกปลูกแล้วตัดค่ะแบบนี้จนกว่าจะได้ไม้ที่เพียงพอในการขยายเป็นโซนเก็บเหล็กเพิ่มเติมนั่นเองปลูกแซปลิงเพิ่มเติมในนี้ค่ะ Minecraft นี้เนาะมันมีกฎใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเวลาที่เราปลูกสปรูซแบบ 2x2 ค่ะพื้นที่รอบๆสปรูซอ่ะจะกลายเป็นพอสเซลอัตโนมัตินั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการแบบฟาร์มปั๊มพอสเซลอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เพียงแค่แบบให้มีการปลูกสปรูซแบบ 2x2 เนาะก็จะใช้ได้ไหนไม่ยอมโตโอเคไหนมาดูซิอ่ะโตแล้วค่ะเรียบร้อยทีนี้ก็เหมือนเดิมที่มักจะทำบ่อยบินขึ้นมาค่ะด้านบนแล้วก็มาเหยียบยอดไม้ตรงนี้อ้าแล้วก็เริ่มตัดค่ะ คือมักจะแบบเหมือนเป็นนิสัยแล้วอะตอนที่ไม่มีปีกใช่ไหมเราก็ขุดเป็นแบบบันไดขึ้นมาเนาะแต่พอมีปีกเท่านั้นเลยค่ะเราก็มักจะใช้วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่บินขึ้นมาด้านบนยอดแล้วค่อยตัดจากด้านบนลงไปค่ะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะก็ตัดไปเรื่อยๆเราก็คาดหวังลังไว้อย่างน้อยสักอีกสัก50ลังอะไรอย่างนี้ก็ดีนะใกล้ถึงพื้นแล้วค่ะหลังจากที่ตัดมาได้ระยะหนึ่งเนาะโอ้โหเป็นการตัดไม้ที่แบบมีความสุขมากอาจจะใช้เวลาค่ะนิดนึงคือแบบต้องแบบนิดนึง เสียงสูงเนาะอันที่จริงการตัดไม้เป็นอะไรที่ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแต่ทีนี้เราก็มีแค่ทางเรื่องนี้แหละตัดไม้แบบนี้เนาะหรือไม่ก็ใช้ TNT ในการระเบิดก็จะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะในการตัดไม้แต่พอเราตัดไม้แบบเยอะๆเข้าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายค่ะมันก็เป็นแบบความเคยชินแล้วเนาะดังนั้นตัดไม้แค่นี้ค่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากหรอกเพราะว่าเคยชินแล้วโอเคมาเลยมีคุณผู้ชมแนะนำค่ะว่าทำไมเราถึงแบบไม่ใช้ Data Pack ที่แบบตัดไม้ได้แบบอัตโนมัติเพียงแค่เราถือขวานอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็เราก็จะบอกคุณผู้ชมค่ะว่านี่คือ Minecraft ที่เราตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะเล่นแบบปกติเป็นแบบคลาสสิกเลยเนาะไม่มีมอดค่ะไม่มี Data Pack เพราะเราอยากรู้ค่ะว่าถ้าเราเล่น Minecraft แบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราจะพัฒนาโลก Minecraft มีเวิลด์ไปได้ไกลแค่ไหนนั่นเองทีนี้ในพื้นที่ตรงนี้นั้นซึ่งเป็นโซนที่เก็บเหล็กของเราใช่ไหม1ช่อง2ช่อง3ช่อง4 5ตรงนี้ค่ะก็เอาง่ายๆเลยขุดไปยาวค่ะแล้วก็เอาให้ลึกเท่ากับฟาร์มเหล็กของเราแห่งนี้ที่เดิมค่ะจะได้บรรจุกล่องไว้แถวละ10กล่องนั่นเองพอขุดลึกลงมาได้สัก5ชั้นค่ะเรามาวางกล่องดีกว่าจะได้แบบวางฮอปเปอร์ได้ง่ายเนาะอ่ะคือแบบไหนๆก็ทำแล้วเอาให้มันยาวเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็กดชิปแล้วก็วางกล่องเป็นแบบนี้อ่ะก็ตามโครงสร้างรูปแบบเดิมค่ะกล่องไหนเฉียงขวากล่องไหนเฉียงซ้ายเรียบร้อย
นี่ก็เช่นเดียวกันเราก็วางกล่องมาเลยนี่ค่ะโอเคทางขวาตำแหน่งตรงนี้ต้องเป็นฮอปเปอร์โอเคถ้าเช่นนั้นค่ะก็กดชิปแล้วก็วางฮอปเปอร์ก็คือจะเป็นระบบแบบไขว้กันไปไขว้กันมาค่ะเหล็กที่อยู่ด้านบนสุดค่ะจะไหลลงล่างเสมอวิธีแบบนี้มันก็จะง่ายนั่นเองแน่นอนเราอาจจะอัปเกรดระบบเพิ่มเติมให้มีการส่งสัญญาณไฟเมื่อกล่องเต็มอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ก่อนอื่นก็ต้องทำแบบที่เก็บไว้เยอะๆก่อนเนาะนั่นแหละแล้วก็อีกแถวนึงโอเคเอาให้ตำแหน่งเดียวกันเลยค่ะไขว้กันไปไขว้กันมาเมื่อวางกล่องครึ่งแรกเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ก็เหลือกล่องครึ่งหลังเนาะรอบนี้ค่ะก็เอาลึกลงไปให้ถึงแบบชั้นที่10เลยเราจะได้วางได้10กล่องนั่นเองโอเคก็ค่อยๆถ่ายพื้นที่ไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกมีแมวสักหนึ่งตัวเนี่ยก็รู้สึกนะว่าน่ารักอยู่แต่พอมีเป็นฝูงเท่าไรค่ะเสียงเมียวเมียวเมียวมาเป็นระยะคือแบบนั่งฟังแต่เสียงแมวจนแบบมึนงงไปแล้วค่ะโอ้โหมีแค่ไม่กี่ตัวก็พอน่ารักอยู่นะแต่พอมีหลายๆตัวเข้าเนี่ยเสียงระงมเซ็งแซ่มากๆค่ะพื้นที่บริเวณนี้เดี๋ยวก็เมียวเดี๋ยวก็เมียวโอเคไม่เป็นไรค่ะเพื่อความน่ารักเนาะเราก็ยอมให้ไหนก็ร้องไปเถอะบางทีเราอาจจะชอบหมาก็ได้นะหมาไม่ค่อยเห่าใช่ไหมในเกม Minecraft ก็เป็นอะไรที่ดูสงบเสงี่ยมมากกว่าส่วนแมวก็ร้องเมียวเมียวอันนี้จริงค่ะการร้องของแมวในเกม Minecraft เนี่ยมันมีประโยชน์เนาะเพราะว่าแมวมันตัวเล็กค่ะแล้วเราก็หาแมวยากใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เราต้องการจะจับแมวอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่เราใช้วิธีการฟังเสียงเอาโอเคเดินไปพื้นที่ตรงนี้นะได้ยินเสียงแมวร้องค่ะทีนี้เราก็แบบค่อยๆเริ่มหาเนาะว่าแมวอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นั่นเองก็คืออาศัยเสียงร้องค่ะเป็นการบอกตำแหน่งของแมวนั่นเองอ่ะใกล้แล้วอีกนิดเดียวก็มีประโยชน์กันคนละแบบเรียบร้อยทีนี้ค่ะในส่วนที่เหลือตรงนี้เนาะเราก็วางกล่องแล้วก็วางฮอปเปอร์ลงไปเลยค่ะวางกล่องเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เหลือแค่ฮอปเปอร์ด้านหลังนี้เนาะแน่นอนค่ะการวางแบบนี้ส่วนใหญ่เรานิยมวางแถวกลางก่อนค่ะเพราะว่าแถวกลางเนี้ยยังไงเราก็รู้ว่ามีกล่องแน่นอนทีนี้ด้านซ้ายด้านขวาที่สลับกันนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆดูเนาะว่าตรงไหนเป็นฮอปเปอร์ตรงไหนเป็นกล่องอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราก็วางแบบสลับกันไปสุดท้ายเราก็จะได้แบบกล่องที่ไขว้กันสวยงามแล้วก็ไอเทมทั้งหมดค่ะที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็สามารถที่จะไหลลงมาลังด้านล่างได้แบบอัตโนมัตินั่นเองก่อนอื่นค่ะก็เอาเหล็กมาอัดบล็อกเป็นบล็อกเหล็กก่อนอ่ะก็คือใช้บล็อกอะไรก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้เราจะใช้เป็นบล็อกเหล็กจากนั้นค่ะวางบล็อกเหล็กลงไปด้านหลังของรางตรงนี้ยาวจนถึงสุดนี้เลยทีนี้เพื่อการตรวจจับไอเทมค่ะว่าไอเทมเต็มในฮอปเปอร์นี้แล้วยังใช่มะเราก็ใช้เป็น Redstone Compressor ค่ะก็คือเมื่อเต็มเมื่อไหร่ค่ะเขาก็จะแบบส่งสัญญาณไฟเข้ามายัง Redstone Lamp เพื่อบอกว่านี่นะเต็มแล้วนะโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้สิ่งที่จะเกิดปัญหาก็คือถ้าเราวาง Redstone Lamp โดยตรงค่ะแบบนี้เนาะแบบนี้เห็นว่ากระแสไฟค่ะมันจะจ่ายข้ามบล็อกมาถึงบล็อกนี้ได้ดังนั้นเราวางโดยตรงแบบนี้ไม่ได้ค่ะเราจะต้องวางแบบนี้อ่ะด้านล่างนี้เลยค่ะทีนี้เพื่อบังคับว่าไม่ให้เขาจ่ายกระแสไฟแบบข้ามบล็อกล้ำมายังบล็อกแถวที่2เนาะสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือวางบล็อกตรงนี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็สังเกตว่า Redstone Compressor ตัวนี้เมื่อตรวจจับไอเทมที่เต็มในฮอปเปอร์นี้ได้แล้วใช่มะเขาก็จะส่งกระแสไฟค่ะมายัง Redstone Lamp ที่อยู่ตรงนี้เพียงแค่บล็อกเดียวนั่นเองก็คือไม่ล้ำมาบล็อกที่2แบบนี้เนาะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแต่ถ้าเราวางแบบนี้ต่อให้ไม่มีกระแสไฟตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นว่าเขาก็จะล้ำมาบล็อกด้านข้างด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีค่ะถ้าเช่นนั้นก็ใช้วิธีนี้แหละวางปิดมันเลยทีนี้ค่ะตรงไหนที่เต็มแล้วเราก็จะรู้โอเคเมื่อได้เป็นอย่างนี้ตำแหน่งที่เราเอาวาง Redstone Compressor นี้ออกไปก็วางคืนค่ะนี่ทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเต็มขนาดนี้แล้วใช่มะแต่ทีนี้ถามว่าทำไมถึงยังไม่เต็มเพิ่มเพราะว่าด้านบนนี้ค่ะเรายังไม่ได้วางฮอปเปอร์นั่นเองโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะเราก็วางฮอปเปอร์มาเลยทีนี้เหล็กที่เต็มเข้ามาในรังค่ะก็จะสามารถที่จะไหลไปจนถึงสุดกล่องนู่นได้แล้วโอ้โหมีกล่องเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมขนาดนี้ค่ะดีมากๆส่วนตรงนี้ไม่เกี่ยว อันนี้เป็นตำแหน่งของการคัดแยกดอกไม้นั่นเองค่ะความจนในไม้มันคืออะไร
ต้องมาตัดไม้เรื่อยๆเลยค่ะโอเคคือแบบจะเอาแผ่นป้ายไปวางเพื่อบอกหมายเลขเนาะว่ามีกี่ลังอะไรอย่างนี้ค่ะจะได้แบบดูได้สะดวกก็ต้องมาตัดไม้กันก่อนโอเคได้มาประมาณครึ่งกองแล้วน่าจะใช้ได้แล้วแหละแถว1ค่ะจะมีอยู่ที่ 34,560 ก้อนใช่ไหมถ้ามีกระแสไฟมาจนถึงตำแหน่งนี้ค่ะซึ่งเป็นแถวที่10เนาะก็จะมี 345,600 ก้อนแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ค่ะแถวที่19ก็จะมี 656,640 ก้อนโอ้โหจุได้มหาศาลค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องมาห่วงกังวลและไม่ต้องมาสนใจที่จะนั่งอัดแล้วค่ะมีลังเก็บเยอะขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นไม่ต้องมานั่งอัดบ่อยๆเนาะแต่ถ้ามันเต็มแบบเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็อัดแล้วก็เอามาใส่ไว้ในลังพวกนี้ก็ได้ก็มีเวลาค่ะว่าจะมาอัดตอนไหนก็ได้เพราะว่าตอนนี้กล่องเก็บของเราค่ะมีเยอะมากขึ้นแล้วนั่นเองดูสิเขาลบมาลังนี้แล้วยังต้องไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะในทางตรงนี้อ่ะนี่ไงถึงแค่แถวนี้ค่ะแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นแถวต่อไปที่จะคอยมารองรับเนาะก็ใช้ได้เลยค่ะในเมื่อเราตั้งสลานี้ให้แก่ไอรอนโกเลมใช่ไหมมันก็ต้องมีสัญลักษณ์บางอย่างที่แสดงถึงความเป็นไอรอนโกเลมนั่นเองค่ะถ้าเช่นนั้นเราไปสร้างรูปปั้นไอรอนโกเลมกันเลยดีกว่าเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยค่ะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้โหน่ารักแล้วก็ดูแปลกๆด้วยค่ะก็คือในตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างอย่างนี้หรอกแต่เพียงแค่ว่าคิดไปคิดมาเอ๊ะเราใส่เสื้อผ้าให้เขาด้วยดีกว่าใช่ไหมก็เลยออกเป็นเจ้าไอรอนโกเลมสายฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งแบบนี้นั่นเองโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะI'm not sure if I'm going to be able to do that.